بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับชูโกต่อ Allah سبحانه และ تعالى ค่ำคืนนี้นะเราจะพูดคุยกับพี่น้องในเรื่องของทางสายกลางนะครับนะฮะทางสายกลางนะครับก็ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามานะครับอะลัยกุมุสสลามรอมตุลลอฮ์บะเราะกาตุทางสายกลางนะครับที่เราจะพูดคุยวันนี้เป็นเสน่ห์อย่างนึงนะครับของคนเป็นมุสลิมนะอิสลามนะครับพี่น้องไม่ให้ผมจะได้ขออนุญาตเริ่มเข้าไปเลยนะฮะอิสลามของอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยที่อัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานบอกว่าอินนัดดีนอินดัลลอฮิลอิสลามแท้จริงศาสนาที่เป็นที่ยอมรับของอัลลอฮ์นั้นนั่นคืออิสลามดังนั้นอิสลามอัลลอฮ์ให้มาแก่ใครครับพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ได้ให้มาเฉพาะคนอาหรับอัลลอฮ์ไม่ได้ลงให้เฉพาะคนยุโรปเปล่านะแต่อิสลามเนี่ยอัลลอฮ์ได้กล่าวและบอกถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าวะมาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนอัลลอฮ์บอกและเราไม่ได้ส่งเจ้ามุฮัมมัดมายังโลกนี้เพื่ออื่นใดเลยนอกจากเพื่อเป็นความเมตตาแก่มนุษยชาติทั้งหมดดังนั้นอิสลามของอัลลอฮ์พี่น้องเป็นศาสนาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตที่เหมาะแก่มนุษยชาติคนยุโรปสามารถปฏิบัติตามหลักอิสลามได้อย่างไม่เดือดร้อนพี่น้องฮะคนเอเชียสามารถปฏิบัติตามได้คนอาหรับสามารถปฏิบัติตามได้นี่คือลิลอาลามีนสำหรับสากลโลกและเสน่ห์ของมุสลิมของหลักคำสอนอิสลามพี่น้องนั่นคือการเดินสายกลางอะไรคือสายกลางพี่น้องการทำอะไรที่พอดีไม่สุดโต่งเกินไปและไม่หย่อนยานเกินไปเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรที่มันพอดีจะสวยงามทั้งหมดบางศาสนานะครับพี่น้องคนจะเป็นคนดีได้เขาห้ามมีเมียห้ามมีเมียซึ่งในชีวิตคนเนี่ยพี่น้องผู้ชายเนี่ยมันต้องมีเมียนะครับผู้ชายมันต้องแต่งงานแต่เวลาไปจำกัดห้ามมีเมียสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นบางทีแอบไปข่มขืนชาวบ้านบ้างแอบไปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนู้นคนนี้บ้างเพราะเราฝืนธรรมชาติความเป็นมนุษย์อิสลามจึงไม่ได้ห้ามไม่ให้มีเมียบางคนบอกห้ามมีเมียอีกคนบางประเภทบางสังคมมีเมียได้โดยไม่ต้องจำกัดจำนวนมีได้ตลอดนะเราจึงเห็นในวันนี้พี่น้องครับบางคนมีเมียแล้วแต่ยังสำสนนะไปหาคนนู้นคนนี้ไปซื้อคนนู้นไปทุบทำซีนาทำไอ้นู่นไอ้นี่มาไอ้นี่ห้ามมีเลยไอ้นี่มีอย่างเละเทะเลยอิสลามมาสายกลางพี่น้องยัลนากุมอุมมะตาวัสตาอัลลอฮ์บอกและเราได้ทำให้พวกเจ้าเป็นประชาชาติสายกลางสายกลางอิสลามพี่น้องระวังอีกคนหนึ่งไม่มีเมียอิสลามบอกต้องมีเมียได้อีกคนอีกสังคมหนึ่งบอกมีได้จะมีเมียไม่จำกัดอิสลามบอกมีความจำกัดสูงสุดสุดยอดของคนคนหนึ่งพี่น้องที่สามารถจะมีพร้อมกันได้เลยคือ4คนแต่ถ้าไม่มีความสามารถฟาเวอร์ไฮดะนี่คือไม่สุดโต่งและก็ไม่หย่อนยานเกินไปเสน่ห์ของอิสลามพี่น้องครับอยู่ตรงกลางมันจึงสอดคล้องกับอารมณ์และความต้องการของมนุษย์นี่คือทางสายกลางหากวันนี้เราปฏิบัติตามหลักการอิสลามแล้วพี่น้องครับเราจะไม่รู้สึกฝืนความรู้สึกตัวเองเราจะไม่รู้สึกที่มันลำบากในการปฏิบัติดำเนินชีวิตเลยเราจะรู้สึกสบายและเราจะรู้สึกการที่ไม่สุดโต่งและไม่หย่อนยานจนเกินไปตรงนี้เนี่ยนะครับพี่น้องเป็นเสน่ห์ทำให้หลายๆคนยอมรับในอิสลามนะยอมรับในอิสลามผมต้องแยกระหว่างอิสลามกับมุสลิมนะเพราะมุสลิมคือคนที่นับถืออิสลามซึ่งมุสลิมอาจจะมีคนที่ดีตามหลักการอิสลามที่แท้จริงก็มีหรืออาจจะมีมุสลิมที่ไม่เอาอ่าวก็มีเหมือนกันดังนั้นมุสลิมจะดีหรือเลวเป็นไปได้พี่น้องอาจจะดีหรืออาจจะเลวแต่อิสลามของอัลลอฮ์ยะอลูวะลายุอะลาอะลัยสูงและไม่มีอะไรจะสูงกว่าอิสลามนี่คือศาสนาของอัลลอฮ์ในเรื่องของทางสายกลางและความไม่สุดโต่งตรงนี้ครับพี่น้องอัลลอฮ์กล่าวในอัลกุรอานในซูเราะห์ตอฮาอัลลอฮ์กล่าวบอกตอฮาไม่รู้ความหมายนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นอัลลอฮ์กล่าวพี่น้องว่ามาอันซัลนาอะลัยกัลกุรอานลิตัชกาอัลลอฮ์บอกกับเรานะครับมาตัวนี้เป็นการปฏิเสธเลยว่า
เราไม่ได้ลงอัลกุรอานมาให้แก่เจ้าเนี่ยเพื่อจะเป็นความยากลำบากเปล่าเลยกุรอานอัลลอฮ์ให้หลักอิสลามอัลลอฮ์ส่งมายังมนุษยชาติ ไม่ได้ต้องการให้เราลำบากยูริดุลลอฮุบิกุมุลยุสรวะลายูริดุบิกุมุลอุสรอัลลอฮ์ต้องการให้ความสะดวกแก่เราอัลลอฮ์ไม่ต้องการให้ความลำบากแก่เราดังนั้นกุรอานหรือหลักการอิสลามชะรีอะห์ทั้งหมดพี่น้องอัลลอฮ์ส่งลงมาให้แก่มนุษยชาติเพื่อให้ความสะดวกไม่ใช่ให้ความลำบากวันนี้เราอาจจะเห็นนะครับพี่น้องเอาถ้าอย่างนั้นหลักการอิสลามอย่างแต่ละอย่างเนี่ยมันลำบากนะแก่มนุษย์อย่างเช่นอะไรล่ะครับผมถามบอกละหมาด5เวลาลำบากแก่มนุษย์เดี๋ยวต้องละหมาดเดี๋ยวต้องละหมาดจริงๆนะพี่น้องไปดูเถอะครับไม่ได้ลำบากเลยแก่มนุษย์อัลลอฮ์ขอเวลาในการอิบาดะห์ทำปฏิบัติละหมาดประมาณ10นาทีแค่นั้นเองต่อ1วักตูโดยประมาณเวลาละหมาดพี่น้องตี5นั่นคือเวลาที่คนขยันตื่นนอนคนขี้เกียจจะไม่ตื่นตอนนั้นพี่น้องดูนกอีกานกที่มันขยันแต่เช้ามันตื่นหัวรุ่งออกไปทำมาหากินคนขี้เกียจนอนตื่นสายศาสนาไหนเขาก็ด่าทั้งนั้นแหละครับพี่น้องมุสลิมตื่นตี5ละหมาดซุบฮีพี่น้องเราจะบางคนอาจจะบอกว่าลำบากเหนื่อยพี่น้องพระออกบิณฑบาตตั้งแต่หัวรุ่งเหมือนกันเลยเขาก็ตื่นหัวรุ่งแต่อันนี้ไฟบังคับคนเป็นพระภิกษุเขาต้องตื่นแล้วก็ไปบิณฑบาตอะไรต่างและใครที่ไม่ใช่พระก็ไม่ตื่นก็นอนยาวกันต่อไปพี่น้องแต่มุสลิมไม่มีพระไม่มีนักบวชทุกคนมุสลิมทั่วโลกต้องตื่นเวลาซุบฮีนั่นคือเวลาที่เป็นการตื่นของคนขยันในการทำปฏิบัติอามัลอิบาดัตเป็นปกติพี่น้องเวลาละหมาดแต่ละวักตูพี่น้องไปดูไม่ใช่เวลาที่ยุ่งยากไม่ใช่เวลาที่วุ่นวายไม่ใช่เวลาที่ไม่สามารถจะแบ่งเวลาอิบาดัตได้ทั้งหมดง่ายหมดพี่น้องเพราะอัลลอฮ์มักซุดเป้าหมายชะรีอะห์อัลลอฮ์ต้องการให้ง่ายดายแก่เราละหมาดถ้าสุดโต๊ะสุดโต๊ะเข้าใจไหมครับถ้ามันเขาเรียกว่ามีอุปสรรคจริงๆจะละหมาดไม่ได้อิสลามยังมีฮุกกลมการให้ละหมาดรวมได้นี่คือทางสายกลางทางสายกลางอิสลามพี่น้องอัลลอฮ์บอกตรงนี้ครับว่าไม่ต้องการให้ยากลำบากผมยกตัวอย่างหนึ่งนะคนยะฮูดเนี่ยคนยะฮูดนะหากภรรยามีประจำเดือนเนี่ยเขาไม่อยู่ด้วยเลยพี่น้องไล่ให้ไปอยู่ที่อื่นนะแต่นัสรอนีพี่น้องที่รักมีประจำเดือนเขาก็ใช้ชีวิตปกติกับภรรยาจะร่วมประเวณีจะอะไรทำได้หมดอิสลามมาสายกลางพี่น้องเมียมีประจำเดือนไม่ต้องไล่ออกจากบ้านให้อยู่ด้วยกันได้แต่ห้ามร่วมประเวณีกันแค่นั้นเองนี่คือทางสายกลางไม่สุดโต่งและไม่เวอร์จนเกินไปนี่คือความสวยงามของหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องแต่คนที่คิดได้จึงจะมองออกวันนี้เดี๋ยวผมจะให้มาดูในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮะว่ารอซูลเราหลักการอิสลามของเราเนี่ยสอนและไม่ให้เราทำอะไรที่เลยเถิดหรือว่าอะไรที่มันยุ่งยากเกินไปในสิ่งที่สุดตรงกับศาสนาผมลึงบอกนะฮะว่าหะดีษนี้เรียกว่าจ่อหัวเกินกันไปก่อนเลยนะท่านอิบนุมัสอุดรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวในหะดีษนี้ว่าอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวแท้จริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ว่าฮะลักนะครับฮาลักฮาลักนี่คือหายนะความวิบัติความหายนะจะประสบแก่ใครพี่น้องอัลมุตนัตติอูนอัลมุตนัตติอูนความวิบัติจะประสบแก่พวกอัลมุตนัตติอูนนั่นก็คือคนที่อัลมุตชัดดิดูนะกอยริมาวดิอิตัชดีดคนที่เคร่งครัดในเรื่องที่ไม่ควรจะเคร่งครัดคนที่สุดตรงในเรื่องที่ไม่ควรจะสุดตรงใครที่มีลักษณะแบบนี้ท่านนบีบอกฮาลักหายนะอย่างเช่นอะไรบ้างพี่น้องเยอะผมยกตัวอย่างง่ายๆวันนี้บางครั้งในเรื่องของการขัดแย้งในด้านการปฏิบัติศาสนกิจของมุสลิมเรารู้นะครับว่าการปฏิบัติศาสนกิจมุสลิมเอาละผมจะพูดให้ง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆว่าเรามีสี่มัซฮับที่เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกแต่ละมัซฮับมีการปฏิบัติละหมาดปฏิบัติอิบาดัตบางอย่างในข้อปลีกย่อยแตกต่างกันหากวันนี้เราไปยึดเอาตรงนี้เป็นหลักจนสุดโต่งจนชนิดที่ว่ารุนแรงแล้วก็ประณามกับคนที่ไม่เหมือนเรา
เราแหละครับคือคนที่หายนะเราไม่สมควรจะไปสุดโต่งหรือจะไปรุนแรงในสิ่งที่ไม่ควรจะรุนแรงบางทีเนี่ยเราไปเน้นหนักเอาเป็นเอาตายกันพี่น้องในเรื่องปลีกบางเรื่องในขณะที่เรื่องหลักๆเราไม่เอาเป็นเอาตายกันอย่างนั้นเลยเราไปเน้นหนักเอาเป็นเอาตายในสิ่งที่อิสลามเปิดกว้างในสิ่งที่อุลามามีความขัดแย้งแต่เราจะไปเน้นหนักเอาให้เป็นเอาตายกันตรงนั้นอันนี้คือสิ่งที่ไม่สมควรจะทำคนจะได้รับและคนที่ไม่เข้าใจจะดูว่าทำไมอิสลามจึงลำบากวันนี้พี่น้องผมได้รับรู้นะบางชีวิตของคนบางคนไม่รู้ว่าเข่งหรือคลั่งจนเกินไปนะในบางเรื่องเนี่ยเขาสุดโต่งชนิดที่ว่าคนเป็นญาติพี่น้องเขาเนี่ยรู้สึกลำบากและรู้สึกไม่อยากจะเข้าใกล้ใครก็ตามที่สุดโต่งในเรื่องศาสนาเชื่อแต่ครับพี่น้องจะไม่มีคนอยากเข้าใกล้คนคนนี้แต่อิสลามไม่ได้หย่อนยานพี่น้องเรื่องฮาลาลคือฮาลาลเรื่องฮารอมคือฮารอมเราอย่าเอามาเป็นประเด็นชนิดที่ว่าในเรื่องที่เปิดกว้างจงอย่าบีบมันให้แคบอันไหนที่อิสลามบีบแคบเอาไว้อย่าไปแหกมันให้กว้างแค่นั้นเองท่านนบีจึงเตือนนะพี่น้องว่าอย่านะอย่าไปทำในสิ่งที่สุดโต่งเกินไปเพราะท่านนบีจะบอกว่าฮาลักหายนะคนประเภทนี้วันนี้เหมือนกันพี่น้องวัยรุ่นหรือคนเพิ่งกลับตัวมาสู่การละหมาดมาสู่การอิบาดัตเนี่ยเขาเพิ่งเริ่มอะครับพี่น้องคนไม่เคยละหมาดนานๆอะและกลับตาบัดตัวกลับมาละหมาดเราเนี่ยเมื่อเห็นคนคนหนึ่งกลับมาละหมาดเราก็หวังดีนะเราไปจี้มันตลอดเลยอ่ะมึงละหมาดห้าเวลาแล้วนะมึงต้องละหมาดดูฮาด้วยมึงต้องละหมาดสุนัตด้วยมึงต้องละหมาดตะฮัจญุดด้วยมึงต้องนั่นมึงต้องนี่จี้ตลอดสุดท้ายพี่น้องไปตัชดีดไปรุนแรงไปเข้มงวดในสิ่งที่ไม่ต้องเข้มงวดสุดท้ายเขาคนนั้นอาจจะทิ้งสิ่งที่เป็นฟัดดูไปเลยเพราะความสุดโต่งของเราในการทำงานศาสนาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้อง จึงเตือนซอฮาบะห์เวลาไปทำงานดาวะห์ที่ไหนก็ตามท่านนบีจะเตือนนะครับยัสซิรูวะลาตุอัสซิรูท่านจงทำให้ง่ายจงอย่าทำให้ยากจงให้คนปฏิบัติศาสนาเรียนรู้ศาสนาฟังศาสนาให้เขารู้สึกว่าง่ายอย่าไปทำให้เขาฟังแล้วรู้สึกมันยากเมื่อใดที่เขาฟังแล้วรู้สึกมันยากเขาจะหนีออกจากศาสนาพี่น้องครับนี่คือพื้นฐานนะคนทำงานดาวะคนทำงานศาสนาต้องเข้าใจอย่าไปตัชดีดอย่าไปรุนแรงให้คนเป็นเหมือนเราให้ได้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้นี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนนะครับแล้วหะดีษหนึ่งพี่น้องครับหะดีษนี้เนี่ยบ่งบอกชัดเจนมากถึงการเป็นประชาชาติสายกลางของคนมุสลิมประชาชาติสายกลางของคนมุสลิมท่านอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะในหะดีษนี้นะครับพี่น้องเรื่องราวตรงนี้ท่านอานัสได้กล่าวไว้ว่าจะสะลาซะตุรฮตินท่านอานัสบอกว่ามีชาย3คนพี่น้องครับนะได้ไปหาอิลาบุยูติอัซวาจินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปยังบ้านของภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะพอท่านรอซูลเนี่ยพี่น้องภรรยาท่านนะท่านจะปลูกห้องไว้เนี่ยติดกันอย่างเงี้ยและชาย3คนนี้ก็ไปหาบรรดาภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อจะไปถามพี่น้องยัสอะลูนอันอิบาดะตินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปถามการปฏิบัติอิบาดะของท่านนบีนะซอฮาบะห์จะไปถามภรรยาของท่านนบีนะว่านบีเนี่ยเวลาอยู่บ้านท่านอิบาดะห์ขนาดไหนเป็นยังไงบ้างซึ่งภรรยาของท่านนบีเนี่ยเราเนี่ยซอฮาบะห์เนี่ยเข้าไปถามได้เพราะท่านเหล่านั้นเปรียบเสมือนแม่ของพวกเราพี่น้องครับภรรยาของท่านนบีทุกคนคืออุมมะฮาตุลมุมินีนเป็นแม่ของบรรดาผู้ศรัทธาดังนั้นแม่ลูกมีสิทธิ์จะถามในเรื่องต่างๆกับแม่พี่น้องครับซอฮาบะห์จึงไปถามบรรดาภรรยาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะลัมมาอุคบิรุเมื่อบรรดาภรรยานะฮะได้กล่าวและบอกแก่บรรดาซอฮาบะห์ถึงการอิบาดะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยซึ่งท่านนบีเป็นคนที่อิบาดัตเข้มงวดมากพี่น้องและท่านนบีอิบาดัตอย่างมากท่านนบีละหมาดสุนัตจนเท้าท่านบวมท่านนบีอ่านกุรอานท่านนบีละหมาดยามค่ำคืนใช้เวลาเยอะมาก
ท่านนบีซิกรอลท่านนบีอิบาดัตท่านนบีเข้มงวดในตัวของท่านแต่ขณะเดียวกันพี่น้องท่านนบีจะผ่อนปรนให้กับคนอื่นเข้าใจไหมฮะท่านนบีเนี่ยปฏิบัติอิบาดัตอย่างเขาเรียกว่ามุจฮาดะแล้วทุ่มเทหนักมากนะท่านนบีปฏิบัติอิบาดัตอย่างหนักหน่วงมากแต่ในขณะเดียวกันท่านรอซูลไม่ได้บีบบังคับให้ซอฮาบะทำเหมือนท่านอันนี้เนี่ยแล้วแต่ความสมัครใจท่านนบีจะผ่อนปรนให้คนอื่นจะไม่ให้ความลำบากแก่คนอื่นส่วนตัวท่านท่านทำวันนี้เราก็เหมือนกันพี่น้องอะเราละหมาดดูอาได้เราละหมาดตาหยุดเราไปมัสยิดได้เราเรียกร้องผู้คนได้แต่เราอย่าไปบีบบังคับผู้คนให้เป็นเหมือนเราไม่ได้โดยเด็ดขาดลัสตะอะลัยฮิมไม่ใช่เรื่องของเจ้านะครับพี่น้องในการที่จะไปบีบบังคับท่านเป็นผู้เรียกร้องเท่านั้นแต่อัลลอฮ์คือผู้ให้ฮิดายะห์เมื่อซอฮาบะห์ครับพี่น้องได้ยินภรรยาบอกว่าท่านนบีอิบาดัตอย่างนั้นอย่างนั้นวะกอลูนะครับชาย3คนนี้ก็เลยบอกแล้วนะบอกว่าไอนะฮ์นะฮ์นุมินันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโอ้แล้วเรานี่จะเปรียบเทียบกับท่านนบีได้ยังไงท่านนบีเนี่ยกุฟิรละฮูมาตะกัดดะมะมินซัมบิวะมาตะอัคคอรท่านรอซูลเนี่ยอัลลอฮ์อภัยโทษบาปให้ท่านหมดแล้วนะในสิ่งที่ผ่านมาแล้วในสิ่งที่จะเกิดขึ้นอัลลอฮ์ยกโทษให้นบีหมดท่านนบียังอิบาดัตขนาดนี้แต่พวกเราเนี่ยเราอิบาดัตสู้นบีไม่ได้เลยเมื่อซอฮาบะห์พูดกันอย่างนั้นพี่น้องคนหนึ่งจึงบอกเลยครับพี่น้องประกาศตรงนั้นเลยว่าอัมมาอะนะอุศลฟาอุศลลิลไลลอะบดันดังนั้นฉันขอบอกตรงนี้เลยว่าตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปฉันจะละหมาดกลางคืนตลอดไปในบางรายงานพี่น้องบอกว่าฉันจะละหมาดแล้วฉันจะไม่นอนอีกเลยนี่คือเนียดและเจตนาที่ดีนะครับพี่น้องในการอยากจะปฏิบัติอิบาดัตอย่างสมบูรณ์อยากจะปฏิบัติอิบาดัตอย่างเต็มที่ประกาศออกมาอย่างนั้นเลยอีกคนหนึ่งบอกว่าวะอะนะอัสซุมุดดะส่วนฉันคนที่สองบอกว่าฉันเนี่ยจะถือศีลอดตลอดไปฉันจะถือศีลอดทุกวันวะลาอุฟติรและจะไม่ละเว้นการถือศีลอดเลยแม้แต่วันเดียวจะถือตลอดชีวิตพี่น้องครับคนหนึ่งจะละหมาดไม่นอนอีกคนหนึ่งจะถือศีลอดทั้งชีวิตวะกอลัลอาคอรและอีกคนหนึ่งจึงกล่าวว่าวะอานะอัตซิลุนนิซาฟะลาอัตซาวัจอะบดันส่วนฉันจะไม่แต่งงานอีกตลอดไปทั้งชีวิตนี้3คนพี่น้องที่รักที่มีเกียรติเนียดของเขาเจตนาของเขาต้องการจะปฏิบัติอิบาดัตพักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะพักดีต่ออัลลอฮ์โดยที่ไม่เขาเรียกว่าไม่สนใจดุนยาใดๆทั้งสิ้นอีกแล้วต่อไปนี้นี่คือทางที่3คนซอฮาบะห์นี้ต้องการจะเดินซึ่งยอมรับพี่น้องว่ามันเป็นทางที่สุดโต่งแล้วก็หนักหน่วงมากและถามว่าคนๆนึงจะปฏิบัติแบบนี้ได้ไหมฮะจะไม่แต่งงานเลยจะไม่นอนเลยฮะแล้วก็จะบวชทุกวันเลยในความเป็นจริงมนุษย์ไม่สามารถจะปฏิบัติได้แบบนี้หากปฏิบัติไปได้แบบนี้สักวันหนึ่งเขาก็จะทิ้งพี่น้องเพราะมันจะไม่ไหวนะนี่คืออิบาดัตสายกลางเนี่ยผมจะบอกนิดนึงนะพี่น้องว่าอิบาดัตสายกลางมีความดียังไงอย่าเริ่มอะไรที่หนักหน่วงเพราะใครที่เริ่มอะไรแบบหนักๆเชื่อเถอะครับไปได้ไม่นานมุสลิมมุอัลลับบางท่านนะมุอัลลับบางท่านพี่น้องเขารับอิสลามแรกๆจะด้วยเหตุผลคนใดก็แล้วแต่อัลลอฮุอะลัมหรือมุสลิมเดิมๆด้วยหลังจากเตาบัตตัวพี่น้องผมเคยเห็นนะบางคนเนี่ยมามัสยิดแรกๆหลังจากเข้าอิสลามเนี่ยเรามุสลิมเดิมๆเนี่ยเห็นไปนี่อายเลยนะครับพี่น้องบางที่เนี่ยเขามาเนี่ยพี่น้อง มาชาอัลลอฮ์มากนะพวกทั้งสารบันนะใส่เสื้อจูบอสเสื้อโต๊บเสื้อละหมาดเสื้อเหมือนเรามุสลิมใส่นะพวกหนึ่งผืนพี่น้องที่รักพลาดอีกหนึ่งผืนถือไม้ตุก้าอีกหนึ่งอันทรงมานี่คือเรามุสลิมเดิมๆเห็นนี่เรายังอายเลยครับพี่น้องเขาสตาร์ทตัวแล้วออกแรงมากๆเรียกว่าเหยียบเกียร์แรกเบิร์นล้อเลยครับ
วูฟคือเราดูเนี่ยเรามาชาอัลลอฮ์ขนาดนี้เลยนะแต่พี่น้องที่รักอะไรก็ตามถ้าถูกทำโดยที่เร่งความเร็ววุบตั้งแต่แรกเชื่อเถอะครับผ่อนปลายเกือบทุกรายวันนี้ไม่ใช่แค่บ้าสารบันพี่น้องครับไม่ใช่แค่ไม้ตุกะไม่ใช่แค่เสื้อโต๊ะไม่ใช่แค่ลูกตัสบะห์วันนี้ตัวก็หายจากมัสยิดวันนี้ตัวก็หายจากสังคมมุสลิมวันนี้ตัวก็หายจากสังคมที่เคยมาละหมาดญะมาอะห์สิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากอะไรพี่น้องอัลลอฮุอะลัมแต่สิ่งหนึ่งที่จะเตือนตัวผมและเตือนตัวท่านถ้าคิดจะเริ่มอย่าเริ่มอะไรที่หนักหน่วงตั้งแต่แรกเพราะมันจะถอยหลังลงเรื่อยๆจงเริ่มตั้งแต่0 1 2 3 4อินชาอัลเลาะห์มันจะก้าวขึ้นไปเรื่อยๆแล้วท่านจะไม่เหนื่อยกับศาสนาถ้าท่านเริ่มในสิ่งที่รุนแรงแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าหนักแก่ท่านเนี่ยเชื่อเถอะครับท่านทำได้ไม่นานละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยจริงพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำ8รอกอัตนะ2ให้สลาม2ให้สลามวันนี้เนี่ยพี่น้องเราอีหม่านขึ้นเราทำ8รอกอัตจากคนที่ไม่เคยทำนะฮะทำ8รอกอัตเลยพี่น้องเจอไป2คืนแรกไม่ไหวครับพี่น้องน็อกคืนที่3ไม่เอาแล้วเลยบอกว่าท่านเริ่มด้วย2ทำไปเรื่อยๆและเชื่อเถอะครับเมื่อความหวานมันเข้าสู่หัวใจท่านอยากจะเพิ่มเป็น4รอกอัตอีกเมื่อท่านทำไปแล้วรู้สึกอร่อยท่านจะเพิ่มเป็น6และเป็น8ไปโดยอัตโนมัติอินชาอัลลอฮ์แต่ถ้าจะไม่มีโอกาสเพิ่มและจะเป็น2รอกอัตตลอดชีวิตอัลฮัมดุลิลละห์อย่างน้อยที่สุดอามานที่อัลลอฮ์รักมากคืออามานที่ถูกทำเป็นประจำถึงแม้จะน้อยนิดก็ตามนี่คืออิสติกอมะห์พี่น้องอย่าเริ่มนะในสิ่งที่หนักแล้วท่านจะไม่ไหว3คนนี้พี่น้องที่รักซอฮาบะห์3ท่านประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลับมาพี่น้องได้ยินจากปากภรรยาท่านว่ามีชาย3คนมาพูดแบบนี้แบบนี้ทันทีฮะพี่น้องท่านนบีจะไม่รอโดยเด็ดขาดในเรื่องที่อันตรายรุนแรงขนาดนี้ฟะจาอะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิลัยฮ์หะดีษนี้ ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงไปหาชาย3คนนี้ทันทีนี่คือบ่งบอกถึงความถ่อมตนของท่านนบีเราพี่น้องครับ3คนนี้ที่มาเนี่ยพี่น้องเป็นชะบับเป็นเยาวชนเป็นวัยรุ่นนะเป็นคนหนุ่มท่านนบีเป็นรอซูลแต่เมื่อได้ยิน3คนนี้พูดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องท่านนบีเดินท่านนบีไปหาชาย3คนด้วยตัวของท่านเองจริงๆถ้าท่านนบีเรียกชาย3คนนี้มาพบเขาก็มานะครับแต่นี่คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินไปหาเองนี่คือความถ่อมตัวของท่านนบีเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความไม่ถือตัวของท่านความสมถะของท่านและความเป็นรอซูลของท่านเมื่อท่านนบีไปถึงพี่น้องครับจึงถามกับชายพวกนี้เลยนะคนเหล่านี้เลยนะครับอันตุมุลละดีนะกุลตุมกะซาวะกะซาพวกท่านใช่ไหมที่พูดอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นจะไม่แต่งงานนะจะไม่นอนจะถือบวชไม่เลิกอัมมาวัลลอฮิอินนีลาอัคชากุมลิลลาห์ท่านนบีจึงสอนชาย3คนนี้ทันทีว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์แท้จริงฉันเนี่ยกลัวอัลลอฮ์มากกว่าพวกท่านวะอัตกอกุมละฮูและฉันเป็นคนที่ยำเกรงมากกว่าพวกท่านละกินนี้นะละกินนี่ท่านนบีบอกแต่ว่าฉันเนี่ยอัสซูมูวะอุฟติฉันถือศีลอดและก็มีวันที่ฉันละศีลอดนี่ท่านนบีสอนเลยนะฉันถือศีลอดและก็มีวันที่ฉันละศีลอดวะอุซัลลีวะอัรกุดและฉันละหมาดและฉันก็พักก่อนนะท่านนบีบอกฉันถือศีลอดฉันก็ละด้วยฉันละหมาดและฉันก็พักด้วยว่าอัตซาวะจุนนิซะและฉันก็แต่งงานกับสตรีฟะมันรอฮิบะอันซุนนะติฟะไลซะมินนีดังนั้นใครก็ตามที่ไม่ต้องการแนวทางแบบอย่างของฉันฟะไลซะมินนีเขาดังนั้นเขาเหล่านั้นไม่ใช่พวกของฉันเลยหะดีษนี้ท่านนบีกำลังปรามชาย3คนนี้พี่น้องที่ทำอะไรเลยขอบเขตของศาสนานั่นคือต้องการจะอิบาดัตอย่างเต็มที่ต้องการจะอิบาดัตชนิดที่ว่าสุดโต่งเกินไปท่านนบีจึงห้ามท่านนบีจึงเบรกคนเหล่านี้เพื่ออะไรพี่น้องครับอะไรก็ตามที่มันสุดโต่งแล้วหนักสุดท้ายเราจะทิ้งมันเหมือนกับหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับพี่น้องนะท่านนบีได้กล่าวเนี่ยศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยนะ
ไม่ว่าใครก็ตามพี่น้องที่จะพยายามทำอย่างหนักหน่วงหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายศาสนาของอัลเลาะห์เนี่ยก็จะชนะเขานั่นก็คืออะไรพี่น้องคนเรานะครับพี่น้องปฏิบัติศาสนกิจทำได้แต่ถ้าทำอะไรที่หนักเกินความสามารถจนฝืนเกินไปเนี่ยสักวันหนึ่งเราจะทิ้งมันแน่นอนอิสลามจึงสอนพี่น้องถ้าวันหนึ่งง่วงเราอยากจะลุกขึ้นละหมาดตะฮัจญุดแต่ง่วงง่วงจนไม่ไหวจริงๆนอนเถอะครับอย่าฝืนในการละหมาดหากท่านฝืนละหมาดในขณะที่ท่านง่วงแทนที่จะเป็นการขอดุอากลายเป็นพูดสาปแช่งตัวเองโดยไม่รู้ตัวอิสลามบอกทางสายกลางทำในเมื่อท่านไหวในสิ่งที่ท่านต้องการจะทำอิบาดัตทำเมื่อท่านไหวหากวันไหนไม่ไหวท่านจงพักแล้วจงมาทำเมื่อท่านมีกำลังในส่วนที่เป็นสุนัตนะส่วนฟัดดูนะไฟบังคับต้องทำอยู่แล้วท่านนบีจะไม่ชอบอะไรก็ตามที่ทำจนเกินความสามารถและเกินกำลังและท่านนบีจะเป็นคนไม่ชอบอะไรที่สุดโต่งจนเกินไปสังเกตพี่น้องคนสุดโต่งจะไม่มีคนคบด้วยคนสุดโต่งจะไม่มีคนอยากเข้าใกล้คนสุดโต่งสุดท้ายเขาไม่สามารถจะเป็นนักดาวะที่ดีได้เพราะเขาสุดโต่งเกินไปนี่เองพี่น้องท่านนบีเนี่ยจึงไม่สุดโต่งท่านนบีจึงอยู่สายกลางนะครับในความระหว่างความนุ่มนวลกับความแข็งเขาเรียกความเด็ดขาดท่านนบีจะนุ่มนวลในเรื่องที่สามารถจะอ่อนโยนได้แต่ท่านนบีจะเด็ดขาดในเรื่องที่สมควรและมันไม่สามารถจะผ่อนปรนได้อย่างเช่นเรื่องการลงโทษในบทอิสลามบทที่จะลงโทษท่านนบีแข็งแกร่งพี่น้องจนท่านนบีเราบอกว่าหากฟาติมาขโมยฉันจะเป็นคนตัดมือฟาติมาเองนี่ท่านนบีพูดและในขณะเดียวกันบางอย่างพี่น้องเมื่อเราเจอในหะดีษอาหรับบะดาวีมาฉี่ในมัสยิดท่านนบีเนี่ยพี่น้องท่านนบีก็ปล่อยให้ฉี่สุดปล่อยให้เขาฉี่จนจบนะอาหรับนี่เข้ามาในมัสยิดฉี่เลยพี่น้องฉี่ท่านนบีก็ไม่ได้ด่าว่าท่านนบีไม่ได้ห้ามปล่อยให้ฉี่ให้สุดเมื่อฉี่เสร็จเนี่ยพี่น้องชำระล้างเรียบร้อยท่านนบีให้ซอฮาบะห์เนี่ยเอาน้ำไปรดล้างที่รอยที่คนคนนี้ฉี่แล้วก็เรียกชายคนนี้มาพูดคุยสอนพี่น้องท่านนบีไม่รุนแรงท่านนบีไม่ได้บอกเอ้ยทำไมมาฉี่อย่างนั้นนี่ไม่ชายคนนี้ทำผิดแน่นอนแต่เขาทำด้วยความไม่รู้ท่านนบีจึงผ่อนปรนให้โอกาสนี่คือเสน่ห์ของหลักอิสลามและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการเป็นสายกลางและการไม่สุดโต่งของท่านรอซูลเรามีอีกนะครับในหะดีษเนี่ยท่านอานัสรายงานอีกนะครับพี่น้องในเรื่องตรงนี้เขาบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยดะคอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมัลมัสยิดท่านนบีได้เข้ามาในมัสยิดครั้งหนึ่งพี่น้องฟะอิซาฮับลุนมัมดูดุนบัยนัสซาระอะปะนิบัยนัสซาริยะตัยนบัยนัสซาริยะตัยนครั้งหนึ่งท่านรอซูลได้เข้ามาในมัสยิดท่านนบีเข้ามาในมัสยิดนะแล้วก็เห็นเชือกเส้นหนึ่งผูกเอาไว้ระหว่างเสา2ต้นนะผูกเชือกถึงเอาไว้นะครับเมื่อท่านนบีเห็นเชือกนะท่านนบีจึงถามกับซอฮาบะว่ามาฮาซัลฮับลเชือกนี้คือเชือกอะไรนะผูกเอาไว้กับเสาพี่น้องครับเพราะมัสยิดท่านนบีแต่ก่อนเนี่ยไม่มีม่านกั้นระหว่างชายหญิงนะครับมัสยิดของท่านนบีไม่มีม่านกั้นระหว่างชายหญิงนะเนื่องจากคนในอดีตด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะผ้าหรือเสื้อผ้าที่จะใช้มันก็ไม่ได้เยอะมากมายเหมือนสมัยนี้มัสยิดนบีจึงไม่มีผ้ากั้นระหว่างผู้ชายผู้หญิงท่านนบีจึงเห็นเชือกในฝั่งผู้หญิงตรงนั้นจึงถามว่าเชือกอะไรคนจึงตอบว่าฮาซาฮับลุลลิซัยนับอันนี้เป็นเชือกของซัยนับยารอซูลุลลอฮ์ซัยนับนี่คือชื่อผู้หญิงคนหนึ่งนะเป็นชื่อของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับพี่น้องที่เป็นซอฮาบียะห์เขาบอกนี่เป็นเชือกของซัยนับفإذا فطرت تعلقت به นางจะละหมาดสุนัตนะนางจะละหมาดสุนัตมากเมื่อใดที่นางละหมาดแล้วนางรู้สึกเหนื่อยรู้สึกไม่ไหวนางก็จะพิงเชือกในการอิบาดัตพิงอย่างเงี้ยเพราะมันไม่ไหวพี่น้องเมื่อท่านนบีเห็นอย่างนั้นนะฮะท่านนบีจึงบอกว่าฮุลลูท่านทั้งหลายจงแก้เชือกนี้ออกนะจงแก้เชือกนี้ออกท่านนบีจึงบอกนะฮะเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจะละหมาดจงละหมาดนะในยามที่เขาเนี่ยคือมีกำลังความสามารถอย่าฝืนตัวเองจนเกินไปถ้าไม่ไหวมันไม่ได้จำเป็นต้องไปพิงเชือกไปอะไรขนาดนั้น
ทำในสิ่งที่เราพอมีความสามารถในสิ่งที่เราไหวนี่คือการอิบาดัตในทางสายกลางพี่น้องครับหลักการอิสลามจึงเดินมาสายกลางเพื่อที่จะให้เราปฏิบัติอิบาดัตต่ออัลลอฮ์อย่างไม่มีความเบื่อหน่ายอิบาดัตใดที่เราทุ่มจนเวอร์เกินไปในตอนแรกจนเกินกำลังความสามารถท้ายที่สุดมันจะนำมาซึ่งความเบื่อหน่ายนะครับพี่น้องและเมื่อใดที่เราเบื่อหน่ายนั่นแหละครับพี่น้องเราจะรู้สึกว่าอิบาดัตต่ออัลลอฮ์มันเป็นเรื่องที่เราไม่ไหวและสุดท้ายเราจะทิ้งมันทันทีนี่ในเรื่องการปฏิบัติอิบาดัตวันนี้ในเรื่องการใช้ชีวิตก็เช่นกันพี่น้องเราอยู่กับคนเนี่ยเราอยู่กับภรรยาเราอยู่กับสามีเราอยู่กับเพื่อนเราอยู่กับลูกๆเราต้องใช้ชีวิตสายกลางอุมมะตอวัสตอลิตะกูนชูฮาดาอัลอัปนิชูฮาดาอัลนัสชูฮาดาอัลนัสพี่น้องอุมมะตอวัสตอประชาชาติสายกลางแม้กระทั่งการดำเนินชีวิตกับผู้คนอิสลามสอนให้เราอยู่สายกลางพี่น้องแม้กระทั่งอยู่กับภรรยาเราผู้หญิงนะครับพี่น้องสติปัญญานางความคิดของนางท่านนบีบอกแล้วว่านางถูกสร้างจากกระดูกซี่โครงด้านซ้ายนางจะมีนิสัยที่มันไม่ตรงนะถ้าปล่อยก็จะงอถ้าดัดให้ตรงอย่างเด็ดขาดมันก็จะหักทันทีนั่นคือการหย่าร้างระหว่างสามีปัญญาอิสลามจึงสอนพี่น้องระหว่างสายกลางอันใดที่ภรรยาทำผิดพลาดและไม่ได้รุนแรงจนเกินไปสายกลางของเราพี่น้องอย่าสุดโต่งกับภรรยาผู้หญิงบางคนนี่ผมจะพูดนะฮะว่าผู้หญิงบางคนเนี่ยเดิมทีเดียวเขาอาจจะไม่ค่อยได้อ่อนเขาอาจจะอ่อนแอเรื่องศาสนาเพราะส่วนใหญ่เนี่ยพี่น้องผู้ชายเราจะแข็งแกร่งกว่าผู้หญิงในเรื่องศาสนาส่วนใหญ่นะฮะส่วนใหญ่สามีจะแข็งแกร่งกว่าภรรยาในเรื่องศาสนาวันหนึ่งพี่น้องครับเกิดภรรยาเราไม่ได้ละหมาดสุนัตไม่ได้อ่านอัลกุรอานไม่ได้ทำอิบาดัตสามีเตือนได้เตือนได้แต่ไม่ถึงขนาดที่ว่าการทิ้งสุนัตบางอย่างเราจะเอามาเป็นเรื่องใหญ่โตจนเกิดการทะเลาะโต้เถียงเป็นปัญหาครอบครัวแสดงว่าเราเนี่ยแหละครับพี่น้องจะหายนะเองเพราะเราไปเข้มงวดในเรื่องที่ไม่ต้องเข้มงวดเราฟัดดูไฟบังคับเราพูดคุยในส่วนเรื่องที่เป็นสุนัตในส่วนเรื่องที่เป็นตะตะวะในส่วนเรื่องอื่นๆที่เป็นปลีกย่อยจงสายกลางในการดำเนินชีวิตกับครอบครัวพี่น้องอินชาอัลลอฮ์เราจะมีความสุขภรรยาก็จะมีความสุขสอนศาสนาเช่นกันพี่น้องเราคุยเรื่องศาสนาจงอยู่ในระหว่างสายกลางไม่สุดโต่งจนเกินไปและไม่หย่อนยานจนเกินไปอยู่ในระหว่างกลางพี่น้องครับอัลมุอ์ตะดินคนที่อยู่ในทางสายกลางอินชาอัลลอฮ์พี่น้องคนแบบนี้นำศาสนาสู่คนได้อย่างง่ายดายในอดีตเราเห็นไหมพี่น้องบางที่ในอดีตที่ผ่านมาบางครั้งเรามีปัญหากันเรื่องฟิกเราไม่เข้าใจกันนิดเดียวเราแยกมัสยิดกันเลยเราทะเลาะเบาะแว้งจนกระทั่งไม่เหยียบบ้านไม่ทักทายไม่สลามไม่พูดคุยระหว่างพี่น้องเราตัดขาดกันเลยเนื่องจากความไม่เข้าใจกันนิดเดียวสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นพี่น้องเขาก็ไม่ได้มาเข้าใจเหมือนเราเข้าใจและนำซ้ำเราได้ประเด็นการแตกแยกความทะเลาะเบาะแว้งตามมาอย่างหนักหน่วงนี่คือเกิดอะไรขึ้นนี่คือความไม่เข้าใจในคำว่าสายกลางนี่คือความไม่เข้าใจในการที่เป็นอุมมะห์สายกลางพี่น้องครับ นี่คืออิสลามอิสลามเมื่อสายกลางแบบนี้อัลฮัมดุลิลละห์เราจะรู้สึกและรู้ตัวทันทีนะครับว่าความสวยงามที่สุดของศาสนานั่นคือการที่ท่านไม่สุดโต่งจนเกินไปในเรื่องศาสนาครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์นี่คือหะดีษและอีกหะดีษนึงนะส่งท้ายที่ก่อนจะพี่น้องจะคำถามกันครั้งนึงนะครับพี่น้องนี่ผมจะสรุปในเรื่องราวหะดีษนี้ท่านอบูดาร์ดะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับอยู่เป็นพี่น้องกับท่านซัลมานอัลฟาริซีซัลมานอัลฟาริซีไปเยี่ยมอบูดาร์ดะห์ไปเยี่ยม พี่ชายของเขาเมื่อไปเยี่ยมที่บ้านพี่น้องปรากฏว่าภรรยาของอบูดาร์ดะห์อุมูดาร์ดะห์เนี่ยแต่งตัวโซมากก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นบอกอบูดาร์ดะห์ไม่สนใจแล้วดุนยาตอนนี้เขาอิบาดัตอย่างเดียวอบูดาร์ดะห์ถือศีลอดอบูดาร์ดะห์ละหมาดค่ำคืนจนซัลมานอัลฟาริซีจะต้องเตือนอบูดาร์ดะห์ให้กินและให้นอนพักด้วยเพราะทั้งหมดทั้งปวงสิทธิในตัวท่านก็มีต่อท่านเช่นกันภรรยาก็มีสิทธิต่อท่านนะครับตัวท่านก็มีสิทธิต่อตัวเองอิบาดัตต้องพักผ่อนอิบาดัตแต่ต้องให้เวลากับครอบครัวอิบาดัตต้องเอาเวลาเอาใจใส่ภรรยาเอาใจใส่ลูกๆดูแลความสงบในบ้านนี่คืออิบาดัตสายกลางทำอิบาดัตสายกลางได้อินชาอัลลอฮ์ท่านจะทำได้นานตลอดไป
แต่ถ้าทำอิบาดัตใส่กลางไม่ได้ท่านจะทำได้ไม่นานแล้วท่านก็จะทิ้งอิบาดัตต่ออัลลอฮ์แน่นอนนะครับพี่น้องนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนี่คือเรื่องราวในค่ำคืนนี้นะที่ผมเอามาเล่าให้กับพี่น้องฟังนะในเรื่องของทางสายกลางหรืออุมมะวะซอตนะครับประชาชาติสายกลางจากหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและจากอายะห์อัลกุรอานเพื่อให้เราได้ปฏิบัติอิบาดัตอย่างง่ายได้และอย่างสนุกและยังมีความสุขอย่าปฏิบัติอิบาดัตด้วยความยากลำบากด้วยความเบื่อหน่ายและสุดท้ายเราก็จะไม่อยากปฏิบัติอิบาดัตอีกต่อไปนะครับนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะตอนนี้มีคำถามไหมครับผมก็ใครมีคำถามพิมพ์ได้เลยนะครับคนมุสลิมไปซื้อของคนพุทธได้ไหมมีหมูปิ้งย่างร่วมกับไก่ย่างไม่ได้นะครับไม่ได้นะไม่ได้นะครับไม่ได้นะไปปนกันแบบนั้นไม่ได้นะครับคำถามตอนนี้ตัดเดาะนะไม่มีนะครับตอนนี้นะนำโดยแล้วนะใครมีคำถามอะไรตอนนี้เชิญผู้หญิงเนี่ยนะครับพี่น้องถามว่าเข้ากูโบได้ไหมผมดูในหนังสือไซซาบิกฟิกุซุนนะนะเขาไม่สนับสนุนที่จะให้สตรีเข้ากูโบนะไม่สนับสนุนจะให้สตรีเข้ากูโบนะฉะนั้นโอกาสที่จะเป็นฟิตนะมันมีผู้ชายเข้าแต่ครับอินชาอัลเลาะห์อันนั้นปลอดจากการคิลาฟแน่นอนนะครับนะครับเอามันน้ำกัญชาดื่มได้ไหมครับจริงๆอันนี้ต้องไปถามผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องกัญชานะผมไม่มีความรู้นะครับในเรื่องใบกัญชาหรือเรื่องอะไรนี่นะฉะนั้นผมไม่ทราบจริงๆไปดูแล้วกันนะว่ามันมีส่วนที่มึนเมาอะไรต่างๆไหมเพราะไอ้ตรงนี้เนี่ยต้องไปถามผู้รู้ที่เชี่ยวชาญด้านนี้นะพอน้ำที่เขาทำกันเป็นชาน้ำชากัญชาน้ำอะไรต่างอันนี้ต้องถามผู้รู้นะอันนี้อัลลอฮฺอาลัมผมไม่สามารถจะตอบได้ตรงนี้นะครับอย่าให้อาจารย์พูดเรื่องเว็บพนันนะเว็บพนันคือเว็บพนันพี่น้องอยากเตือนนิดนึงนะครับการพนันทุกรูปแบบออนไลน์หรือไม่ออนไลน์ก็ตามทั้งหมดถือว่าเป็นเงินฮารอมและสิ่งที่ได้มาเป็นทรัพย์ฮารอมเลือดเนื้อที่เติบโตมาจากทรัพย์ฮารอมไฟนรกเหมาะสมที่สุดดังนั้นจงระวังนะไม่มีใครรวยเพราะพนันถึงรวยเพราะพนันแต่ชีวิตไม่มีความสุขจงออกห่างนะครับจากสิ่งเหล่านี้นะครับผู้หญิงละหมาดมายัดได้นะครับละหมาดได้นะครับสามีออกดาว่าผิดไหมคะไม่ผิดไม่ผิดนะการออกดาว่าไม่ได้ผิดมันก็เหมือนออกไปเรียนมันอยู่ที่สามีเขาจะแบ่งเวลายังไงแบ่งนฟักก็ยังไงผมจะยกตัวอย่างให้นะครับที่ผมรู้จักนะสมมุติว่าเขาจะไปออกดาว่า3วันนะ3วันนะครับเดือนนึง3วันเขาไปเงี้ยนะซึ่งมันก็ไปได้อะนะครับแต่คนที่ผมรู้จักเนี่ยเขาจะทำแบบนี้นะครับเขาจะคำนวณว่า3วันเนี่ยครอบครัวในบ้านใช้เงินเท่าไหร่คำนวณหมดเลยนะใช้เงินประมาณนี้สมมุติว่า3วันใช้เงินประมาณ 3,000 บาทนะในครัวเรือน 3,000 บาทใช้เวลา3วันเขาก็จะทิ้งเงิน 3,000 บาทเอาไว้แล้วก็ไปตกลงปรึกษาหารือกับภรรยาโอเคภรรยายินยอมไม่เป็นไรครับอยู่ได้บังเชิญเนอะอัลฮัมดุลิลละห์ไม่มีปัญหาแต่ถ้าไปแบบไม่ดูแลเมียทิ้งตลอดเลยแล้วไม่ดูแลค่าใช้จ่ายไม่อะไรทั้งสิ้นอันนี้ถือว่ามีความผิดนะฉะนั้นจะไปได้แต่ต้องจัดการที่บ้านให้เรียบร้อยแล้วจัดการที่บ้านให้เรียบร้อยอัลฮัมดุลิลละห์เราก็ไปอย่างสบายใจนะไปได้นะครับอยู่ที่การจัดการแค่นั้นเองนะครับอัลฮัมดุลิลละห์อาจารย์ทุกไลฟ์สบายใจมากค่ะความรู้เพิ่มพูนขอบคุณมากนะก็ขอให้สบายใจตลอดไปนะครับนะครับก็ขอร้องให้กำลังใจทุกคนนะใครที่มีความเครียดความทุกข์นะผมก็เคยบอกหลายครั้งนะครับพี่น้องว่าคนเราเครียดได้ทุกข์ได้ร้องไห้ได้แต่ก็ต้องเข้มแข็งให้ได้นะต้องเข้มแข็งให้ได้นะครับสู้ต่อไปนะกับชีวิตนะครับเกิดเป็นคนต้องสู้นะถ้าไม่สู้เราก็ไม่ใช่คนถ้าคิดเป็นคนต้องสู้ต่ออินชาอัลลอฮ์ชัยชนะมีสำหรับคนต่อสู้เสมอนะครับขอเราช่วยเหลือนะครับคือแม่เป็นคนพุทธแล้วเขานับถืออิสลามค่ะละหมาด5เวลาค่ะแต่อ่านกุรอานไม่เป็นค่ะแล้วมันจะมีผลยังไงไหมคะคือโอเคละหมาด5เวลาอัลฮัมดุลิลลาห์นะอ่านกุรอานไม่เป็นแล้วมันจะมีผลไงผลที่จะอ่านกุรอานผลบุญจะอ่านกุรอานนั่นแหละครับที่เราจะไม่ได้ดังนั้นคุณแม่นะครับต้องเรียนในการอ่านกุรอานเรียนแล้วก็อ่านยังไม่คล่องไม่เป็นไรได้บุญ2เท่านั่นคือบุญของการพยายามอ่านและบุญของการอ่านกุรอานฉะนั้นคุณแม่นะครับก็ขอให้พยายามเรียนกุรอานนะเราเป็นลูก
สอนก็ได้นะครับสอนคุณแม่หรือคุณแม่ไปเรียนที่ไหนก็ได้ที่มัสยิดที่อะไรก็ได้นะความพยายามของคุณแม่คุณแม่ก็จะได้บุญเพิ่มขึ้นนะครับขอเราช่วยเหลือนะครับ หุ้นมีทั้งเล่นได้และเล่นไม่ได้หุ้นเนี่ยจะเล่นได้ก็ต้องดูนะว่าธุรกิจที่เราลงไปเข้าไปทำในสิ่งฮารอมไหมอะไรไหมมีระบบดอกเบี้ยอะไรเข้ามาไหมต้องดูให้ละเอียดนะครับพี่น้องอย่าคิดกำไรที่จะได้อย่างเดียวต้องดูด้วยว่าเขาเอาเงินจากวิธีไหนมาให้เรานะครับเราควรเลือกสามีให้ลูกเราควรดูอะไรบ้างคะเลือกสามีให้ลูกเราควรคือหาลูกเขยหาลูกเขยเนี่ยควรดูอะไรบ้างดูศาสนาเลยนะว่าต้องเป็นคนที่มีศาสนานั่นแหละครับเอามาเป็นสามีลูกได้อินชาอัลเลาะห์นะครับละหมาดวิเตสก่อนนอนแล้วตื่นตะฮัจญุดอีกได้ไหมครับได้ครับแต่ไม่ต้องละหมาดวิเตสแล้วนะฮะจานเวลาเรารู้สึกผิดในสิ่งที่ทำไปแล้วเตาบัตอัลเลาะห์จะผิดเราไหมครับบาปอีกไหมครับอัลฮัมดุลิลละห์เรารู้สึกผิดแล้วเราเตาบัตตัวแล้วเราไม่กลับไปทำอีกอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์ไม่เอาโทษเราแล้วในสิ่งที่ผ่านมาถ้าอัลเลาะห์ยกโทษให้พยายามทำดีเยอะๆและเราจะเปลี่ยนความผิดของเราในอดีตให้เป็นผลบุญด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นี่คือการทางสายกลางของมุสลิมผิดก็มีสิทธิ์ที่จะกลับตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะครับถ้าคนใกล้ตัวเราทำเล่นๆกับละหมาดแล้วฐานะเป็นใกล้ตัวควรไปพูดนะเสียยังไงฮะที่จะทำให้สามารถคุยได้ปกติหรือตอนหรือมองหน้าต่อไปไม่ต่อไม่ติดต้องคุยให้มองหน้าต่อกันได้ต้องหาวิธีคุยนะไม่ใช่อยู่ๆเข้าไปพูดเลยมึงไม่ละหมาดไม่ได้นะต้องใช้วิธีการพูดพูดยังไงให้เขาอยากจะฟังต่อเราต้องฝึกนะครับอินชาอัลเลาะห์นะ อาจารย์ครับถ้าร้านทองเขารับฝากเงินเท่าไหร่ก็ได้ฝากไปเรื่อยๆแต่ตอนถอนเงินเขาให้เป็นทองตามราคาปัจจุบันของเวลานั้นอันนี้คือการซื้อทองเงินผ่อนโดยปริยายนะจึงบอกว่าไม่ได้นะครับเจตนาเราฝากเงินฝากวะดีอะห์ฝากเมื่อฝากอะไรต้องได้ไอ้นั่นถ้าแบบนี้ฝากเงินแล้วได้ทองแสดงว่าจริงๆเนี่ยเราซื้อทองผ่อนซึ่งทองคำเราจะซื้อผ่อนแบบนั้นไม่ได้นะครับเพราะเป็นทรัพย์ดอกเบี้ยฮะอย่าไปอมทองอมเขาเรียกอมทองไม่ได้นะครับแบบนี้คือการซื้อทองผ่อนไปในตัวนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับอ๋อพี่ซาดปริรักนะพี่ซาดานะครับขอเราคุ้มครองนะขออัลเลาะห์คุณท่านก็เพิ่งเสียคุณพ่อไปนะครับในช่วงที่ผ่านมาขออัลเลาะห์เมตตาและอภัยโทษนะครับตะฮัจญุดอัปปะนึงก่อนซุบฮ์สัก20นาทียังเฟี้ยวป่ะครับยังได้อยู่แต่ไม่ใช่เวลาเฟี้ยวละเพราะเวลาเฟี้ยวจริงๆอ่ะก่อนจากนั้นแต่ยังถือว่าเป็นเวลาตะฮัจญุดอยู่นะละหมาดเลยนะละหมาดได้อยู่นะครับละหมาดนะละหมาดก่อนเข้าซุบฮ์20นาทียังละหมาดได้แต่อาจจะไม่ใช่เวลาที่ดีที่สุดแต่ก็ยังได้อยู่ได้อยู่นะครับได้อยู่นะฮะมาชาอัลลอฮ์ต่อเติมอวัยวะเพศมีความผิดมากไหมครับมันไปต่อเติมยังไงของมันนะจะไปต่อเติมไม่ได้แล้วพอแล้วอัลลอฮ์ให้มาแค่ไหนพอแค่นั้นนะครับไม่ต้องไปต่อเติมเสริมขอโทษนะไอ้ที่เราบอกว่าพูดอันนี้ขอโทษนะต้องพูดเลยนะอย่าระดับไปสิบางคนเอาละต่อเติมอวัยวะเพศเข้าใจนะไม่ได้นะครับมันก็เข้าข่ายขอโทษต้องพูดที่ผู้หญิงเราไปเสริมอึมเสริมนมอะไรให้มันบัวให้มันใหญ่ขึ้นเนี่ยหลักอิสลามห้ามนะครับพี่น้องห้ามโดยเด็ดขาดไม่มีความจำเป็นใดๆทั้งสิ้นห้ามนะฮะจมูกจมูกอยู่ๆเราจะไปเสริมให้แหลมเหมือนฝรั่งไม่ได้นะคนไทยเราหน้าสั้นอร่อยจมูกแบบนี้หล่อแล้วสวยแล้วไม่ใช่หน้าสั้นแต่จมูกแหลมเหมือนพี่น้องคิโอมันก็น่าเกลียดนะครับอัลลอฮ์สร้างมายังไงนั่นน่ะสวยสุดแล้วนะครับหล่อสุดแล้วนะครับอัลลอฮ์อาลัมนะถ้าเสร็จแล้วอัปปะนึงถ้าวิเตเสร็จแล้วตะฮัจญุดต่อเลยอีก20นาทีเข้าซุบฮ์ยังได้เปล่าครับคือต้องละหมาดตะฮัจญุดก่อนแล้ววิเตตบหลังนะแล้วก็อีก20นาทีเข้าซุบฮ์ยังละหมาดได้อยู่นะครับยังเป็นเวลาของมันนะครับวันนี้เพื่อนถามนะเรื่องซินาเคยหยุดแล้วกลับไปทำอีกแต่ปัจจุบันไม่ทำแล้วเลิกหมดกับมาละหมาดห้าเวลาเปลี่ยนแปลงทุกอย่างยังมีบาปไหมคะอินชาอัลลอฮ์ขออภัยโทษที่ผ่านมาหวังว่าอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้และถ้าอัลลอฮ์อภัยโทษให้บาปทั้งหมดก็หมดนะครับอ
อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับโอเคนะอาจารย์อะไรนี่ครับเนี่ยก่อนที่ท่านนบีนูห์จะสร้างเรือแกไปบอกกับยักษ์ที่กำลังหลับให้ไปตัดต้นไม้มาสร้างเรือมีจริงไหมครับไม่เคยเจอเลยประวัตินี้ไม่เคยเจอนะไม่เคยเจอนะครับท่านนบีไปบอกยักษ์บอกเยอะไม่เคยเจอนะอัลลอฮฺอัลลัมส่วนตัวผมไม่เคยเจอนะครับอัลลอฮฺอัลลัมนะก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะ3:36 PM ค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณพี่น้องมากๆนะที่ติดตามรับชมรับฟังกันมานะครับกับพวกเรานะครับทีมงานอาชิดยังไงก็ขอรับตอบแทนพี่น้องทุกท่านอินชาอัลเลาะห์นะครับได้เจอกันใหม่ในวันพฤหัสหน้ากับรายการดีๆของพวกเรานะครับขอดุอาให้กันและกันนะครับขอรับตอบรับอามานของพวกเราทุกคนค่ำคืนนี้ผิดพลาดประการใดขอโทษเป็นนาทีนี้ด้วยจากลาไปก่อนนะวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมเราะห์มะตุลลอฮ์บะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับ